ลี่ยนได้ครับแต่ว่าผมจะขอไปที่นี่ชี้แจงในชั้นศาลเลยเขาก็มาช่วยแต่เขาช่วยไม่ได้เห็นหอดแข็งเราละค่ะแข็งครั้งแรกเลยน่ะเห็นจ้ะจริงคือจ้ะนั่นแหละซื้ออยู่ใต้เบาะกุญแจรถอยู่ไหนจะเปิดสวัสดีครับอันนี้กุญแจข้างไหนเจ้าว่ามันนอกใจไม่ไหวนี่แต่งเพลงนี่แต่งเพลงแต่งเพลงไม้ตัดฟืนเพื่อที่จะเผาถ่านมีประจำสะทมมีประจำที่ผมเขาใช้ตัดเขาถักแทงเข้าไปกี่ทีสิฟันกี่ทีฟันทีเดียวทีเดียวเองมันรู้ด้วยว่าพ่อตายตอนหลังเพิ่งมารู้ตอนที่โดนจับก็รู้ตอนตำรวจบอกว่าได้ยินผมได้ยินเสียงเขาคุยกันว่าตายแล้วแทงกี่ครั้งประมาณ3ปีครับตรงไหนแทงส่วนไหนนี่ก็ส่วนประมาณนี้แล้วคิดจะหนีไหมนะพี่พี่ขับไม่ครับไม่ผมก็รอมอบตัวผมก็ไปทำงานปิดผมเผาถ่านไปผมก็ไปปิดเตาปิดเตาไว้แล้วผมก็รอมอบตัวหลังจากทำแล้วนะก็ไปปิดเตาไว้อีกเลยไม่ครับมันเดินไปเรื่องของเดินผมเผาถ่านจริงไปครับโอ้ก็เลยนี่เออครับเนี่ยเขาไปซื้อน้ำเกลือที่ที่ว่าไม่ได้ตั้งใจยืมไฟฟ้ามันผมใช้ซื้อมาใช้นะครับเรื่องของเสรีที่ผมมาซื้อสื่อเฉพาะหัวหนึ่งยามันในบ้องสินะแล้วนี่ส่วนนึงแต่ว่าข้อหาคือเราทำให้พ่อถึงตายนี่คือข้อหาตามกฎหมายใช่แปลงได้ครับแต่ว่าผมจะขอไปที่นี่ชี้แจงในชั้นศาลทีนี้เราปฏิเสธอยู่แล้วเนาะปฏิเสธอยู่แล้วข้อหานี้เนาะถามเท่าที่เราตอบได้เขาก็อยากได้อยากทำปลูกพักปลูกแตงอะไรปลูกพักเขือพักไรเขาก็เพาะเบี้ยพริกเบี้ยมะเขือไว้เต็มนี่นั่นแหละจ้ะแล้วก็ให้พ่อไปถ่ายไปปั้นหายพ่อก็ไปปั้นหายไปถ่ายหายแล้วของคนตายเนี่ยเขาได้ทำกินไรอ่ะพ่อก็ทำอยู่ด้วยกันนั่นแหละจ้ะอ๋อแต่ว่าหนุ่ยเนี่ยคือเขาอยากได้หมดใช่ไหมก็ไม่อยากได้หมดดอกแต่ว่าเขาอยากหาที่ปลูกที่อะไรคืออ๋อคือเขามีโปรเจกต์ที่จะปลูกผักอย่างอื่นนั่นแหละจ้ะอ๋อแต่ว่าพ่อไม่ยอมไปถ่ายให้พ่อไปไถให้แล้วไถแล้วปั้นให้แล้วสองวิ่งแล้วที่นี่เขาจะเอาอีกวิ่งนึงพ่อก็เหนื่อยก็ยังไม่ได้ไปปั้นให้พ่อก็บอกว่าให้ทำอันนั้นให้มันแล้วเป็นยางๆก่อนปลูกให้มันเป็นแล้วเป็นยางๆก่อนที่น้ำพ่อก็บอกว่าน้ำเสียน้อยน้ำมันจะพอไหมอ๋อคือมันแรงด้วยจ้าเขาก็หมดฟังอะไรดอกก็ทำอะไรก็จะทำทันรูปทันใจเขาหน่อยเขาป่วยจิตเวชเนี่ยคือป่วยมานานยังครับปีกว่าเลยฮะปีกว่าคือจากการต่อยมวยหรือว่าไงไม่ช่วงนั้นก็ยังอยู่จนเขาไปทำงานกรุงเทพคนเดียวทำไม่ได้งานดังเก่งมากเห็นว่าบางทีเขาแต่งเพลงลงยูทูบจ้าแต่งเป็นมดนั่นแหละแต่งเพลงอีกีตาร้องเพลงอารมณ์นี่เขาก็ร้องเพลงทุกวันของเขาคือสะพายกีตาร์ไปทุ่งนามติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ